สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายอนันตชัยเดินหน้าสับเอปารีนาหลังไม่ขอโทษคนพิการไล่ล่ารายชื่อถอนประโยคเจ้าปัญหาเมื่อวันที่15มกราคมนายอนันตชัยชัยเดชทนายความชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กทนายอนันตชัยชัยเดชโดยระบุข้อความว่าพรุ่งนี้เจอกันเมื่อนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.เขต3จังหวัดราชบุรีไม่กล่าวคำขอโทษคนพิการผมพร้อมด้วย7องค์กรคนพิการระดับชาติได้แก่1สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย2สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทย3สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย4สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย5สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย6สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย7สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้พิการทุกประเภทและประชาชนทุกท่านกรุณาร่วมลงชื่อกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3ได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งว่าก้อยอรัชพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นตัวตลกแอสไซน์ตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังถ้าท่านเห็นมาถ้อยคำดังกล่าวเป็นการเหยียดหยามเป็นการทำให้รู้สึกด้อยค่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือออทิสติกขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกรุณาร่วมลงชื่อคัดค้านข้อความดังกล่าวเพื่อแสดงความเป็นอรยชนพรุ่งนี้16มกราคมเวลา8นาฬิกาจะมีการลงชื่อทางออนไลน์ทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30มกราคม2564ในต่างจังหวัดผมจะแจ้งให้ทราบวันพรุ่งนี้16มกราคมครับทนายอนันตชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กล่าสุดวันที่16มกราคม64เพจทนายอนันตชัยชัยเดชได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งว่ากรุณาร่วมลงชื่อคัดค้านข้อความดังกล่าวเพื่อแสดงความเป็นอรยชนได้ที่ลิงก์หรือสแกน QR โค้ดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกรุณาเซ็นกำกับด้วยว่าใช้สำหรับร่วมลงชื่อคัดค้านกรณีส.ส.ปรินาโพสต์คำว่าดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกหมายเหตุเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อตัวท่านเองกรณีนี้ต้องมีอีเมล1อีเมลสามารถลงชื่อได้หลายคนสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการลงรายชื่อแบบออนไลน์สามารถไปสถานที่ที่ทางเราได้จัดรับรองตามจุดต่างๆแต่ละจังหวัดได้รายชื่อสถานที่สามารถดูได้ในรูปโพสต์นี้โดยจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยเช่นกันเปิดรับลงชื่อตั้งแต่วันนี้16มกราคม2564ถึงวันที่30มกราคม2564ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ